สวยมากเลยซึ่งให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะสวยมากเลยเข้าไปใกล้อีกซึ่งนี่ร้านอาหารข้างล่างค่ะตรงนี้จะเป็นโซนเมืองเก่าของลันสแปกนะคะตอนนี้ปูก็มาอยู่ในตัวเมืองของลันสแปกนะคะหลังจากที่ว่าปูเดินรอบป่าแล้วดูสัตว์ป่าเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาเดินในตัวเมืองเก่าบ้างก็เมืองเก่าเขาน่าสนใจนะเพราะว่าสวยมากๆเลยอ่ะคือมันเล็กๆมันไม่ใหญ่มากแต่มันก็สวยงามค่ะอันนี้คือสีสันของฤดูใบไม้ร่วงนะคะสวยมากเลยซึ่งให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะสวยมากเลยเข้าไปใกล้อีกซึ่งนี่ร้านอาหารข้างล่างค่ะออกมาใกล้ซึ่งเหนือซึ่งนี่อันนี้จะเป็นประวัติของการสร้างของที่นี่นะคะมันมีคำบรรยายแต่ว่ามันต้องฟังเอาต้องฟังแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะมีที่ฟังให้จะมีที่ฟังแบบนี้ให้แล้วก็ฟังประวัติของการสร้างเจ้าของที่นี่นะคะเขาพักอยู่ที่นี่จริงๆรูปตรงนี้เป็นผลงานของเจ้าของที่นี่นะคะที่วาดเก็บไว้นะคะรูปนี้คือเจ้าของของที่นี่ในสมัยก่อนนะคะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นผลงานที่ว่าเจ้าของที่นี่วาดนะคะส่วนตรงนี้นี่เป็นลูกสาวเขานะคะเขาวาดรูปลูกสาวเขาไว้สะท้อนรูปนี้สวยส่วนนี้จะเป็นห้องของในป้อมมันนะคะห้องที่เขาทำไว้เพราะว่าป้อมนี้เขาอยู่จริงนะเขาใช้อยู่พักอาศัยจริงสวยมากคลิปนี้ปูขอจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะบ๊ายบาย